แฟนคลับศรีสะเกษเมืองไทย FC กรูปีในไลน์ทุกๆท่านนะคะกลับพบกับรายการฟอร์แฟนกรูปีเมืองไทยค่ะวันนี้นะคะอยู่กับอุ้มอิ๋มสุภชนาสมศรีค่ะวันนี้อุ้มอิ๋มนะคะจะพาคุณผู้ชมทุกๆท่านค่ะมาพบกับบรรยากาศการซ้อมของทีมกรูปีในไลน์ของเราค่ะซึ่งจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมการท่าเรือไทย FC นะคะในวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนนี้การซ้อมในวันนี้นะคะโคเรเตอร์มูเรล่าค่ะก็ได้แบ่งทีมออกเป็น2ทีมนะคะเพื่อทำการแข่งขันนะคะแล้วก็จะตัดตัว11ตัวจริงนะคะเพื่อจะทำการแข่งขันกับทีมการท่าเรือไทยวายศึกสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกนะคะได้หยุดพักการแข่งขันเป็นระยะเวลาเกือบๆ1เดือนนะคะเนื่องจากอุทกภัยน้ำท่วมนั่นเองค่ะค่ะและในวันเสาร์นี้นะคะที่สนามศรีนครดำเนินของเราค่ะก็จะทำการระเบิดแข้งนะคะระหว่างทีมศรีสะเกษเมืองไทย FC กับทีมการท่าเรือค่ะแล้วอิ๋มก็ขอเชิญชวนแฟนคลับทีมศรีสะเกษเมืองไทย FC ทุกท่านนะคะที่อยู่ในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียงค่ะมาร่วมให้กำลังใจทั้งนักเตะและก็ทีมค่ะสำหรับวันนี้อุ้มอิ๋มสุภชนาสมศรีและรายการฟอร์แฟนกรูปีเมืองไทยก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะเจอกันได้ใหม่ในวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนนี้ค่ะที่สนามศรีนครดำดวนวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายOh, oh, 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 oh,